พี่ฮะไลฟ์อัปเดตซีซั่น1เป็นไงบ้างฮะเติมทาลิสแลนด์สุดคุ้มกับ Richman Shop อันดับ1เรื่องเติมเกมที่สำคัญเติมง่ายมากฮะใช้แค่ UID ก็เติมได้แล้วแถมเติมในเว็บได้ Richman Coin ด้วยนะคุ้มจัดเลยแถมสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะได้นานถึงตั้ง10เดือนแถมมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและก็ในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับสวัสดีครับก็เปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับกับข้อมูลซีซั่น1ของ Talis Land ทั้งข้อมูลว่าในซีซั่นนี้จะมีอะไรบ้างและวันเปิดจะอยู่ช่วงไหนซึ่งจากไลฟ์สดนะครับบอกเลยว่าอนาคตของเกมดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วผมก็รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงมากๆครับว่าแต่อัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างแล้วในไลฟ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มที่โรดแมปกันก่อนนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงกันยายนและก็ช่วงตุลาครับโดยในช่วงกันยานะครับจะมีกิจกรรมใหม่ที่เรียกว่าโหมดท้าทายการโจมตีมีปรับปรุงระบบการเร่งเลเวลอัปเดตสำหรับบัญชีใหม่เพิ่มฟังก์ชันใหม่สำหรับระบบ PVP เพิ่มระบบใหม่ที่ชื่อว่าชาร์มมิ่งหรือก็คือระบบเสน่ห์รวมถึงมีการจัดอันดับด้วยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ระบบเสน่ห์เนี่ยมันทำอะไรได้นอกจากนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ที่ชื่อว่าการแข่งขันท้าทายการโจมตีแล้วก็มีระบบใหม่ที่เป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ในส่วนของเดือนตุลานะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นของซีซั่น1โดยซีซั่น1นะครับจะมีเนื้อเรื่องใหม่มีโซนใหม่ทุ่งน้ำแข็งสกาดิโนดันเจี้ยนใหม่4แห่งเลดใหม่4เลดระบบอัปเกรดอาวุธแบบใหม่ระบบพรสวรรค์ประจำซีซั่นแล้วก็ระบบศิลาประจำซีซั่นอีกเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นกันบนสตรีมรีวิวเหลืองแน่นอนซึ่งนี่นะครับก็เป็นโรดแมปคร่าวๆในซีซั่น1ครับแล้วทีนี้ในไลฟ์สตรีม Guild Place Conference เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทีมงานเนี่ยออกมาตอบคำถามผู้เล่นว่ายังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าในส่วนไลฟ์สตรีมของ Guild Place Conference ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21นะครับบอกเลยว่าดูไม่ค่อยดีเลยครับคุณภาพของไลฟ์สตรีมนี่จัดว่าแย่เอาเรื่องเลยโดยในช่วงแรกนะครับก็จะมีการเคาท์ดาวน์ที่ยาวพอสมควรนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโชว์เคสที่เป็นคลิปส่งตรงจากกิลด์ต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนอกจากนี้นะครับก็มีประกาศว่าในเซิร์ฟเวอร์เอเชียแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกิลด์ไหนคือกิลด์ชั้นนำบ้างซึ่งที่ผมบอกว่าคุณภาพมันแย่นะครับคำว่าเซิร์ฟเอเชียยังเขียนผิดเลยนอกจากนี้นะครับในช่วงเดฟ Q&A คำว่าเดฟก็เขียนผิดเหมือนกันครับถัดมานะครับก็คือช่วงถามตอบนะครับที่ทีมงานเนี่ยได้ออกมาตอบคำถามที่ผู้เล่นส่งเข้าไปด้วยคำถามแรกนะครับผู้เล่นเนี่ยก็ได้ถามทางทีมงานว่าตอนนี้เนี่ยระบบ PVE มันไม่ค่อยดึงดูดใจสักเท่าไหร่เลยนอกจากการเข้าไปทำ achievement แล้วก็จบซึ่งผู้เล่นนะครับก็คาดหวังว่าจะมีของรางวัลที่ล่อตาล่อใจได้ดีกว่านี้โดยทางทีมงานนะครับได้ตอบไว้ว่าซีซั่น1เนี่ยก็จะมีของรางวัลล่อตาล่อใจมากขึ้นแต่ในคำตอบจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันก็คือเหมือนเดิมในเกมนะครับมาถึงคำถามที่2นะครับที่ทางผู้เล่นถามว่าแล้วการแชร์ทรัพยากรเนี่ยทีมงานจะทำยังไงทีมงานก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้คิดไว้แล้วและก็จะมีการอัปเดตเข้ามาในซีซั่น1แน่ๆแต่ว่าจะแชร์ได้แค่บางอย่างเท่านั้นคำถามที่3นะครับจะมีดันเจี้ยนใหม่ไหมซึ่งเราก็เห็นในโรดแมปแล้วครับว่ามันมีดันเจี้ยนใหม่ก็ถ้าพี่ตอบคำถามนี้ไปแล้วพี่เอาคำถามอันนี้มาทำใหม่วะเนี่ยคำถามที่4นะครับซีซั่น1จะเริ่มเมื่อไหร่โดยทางทีมงานได้ตอบไว้ว่ามันก็อยู่ในช่วงตุลานั่นแหละครับแต่เมื่อไหร่บอกไม่ได้เอ้าคำถามที่5นะครับทางผู้เล่นเนี่ยก็ได้ถามว่าจะมีระบบเพศตรงข้ามเหมือนตอนที่พาราดินแล้วก็เมนมีไหมซึ่งทีมงานก็ตอบว่าเราได้วางแผนไว้แล้วครับในอนาคตจะมีแน่นอนแต่ซีซั่น1มีไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้เงี้ยคำถามที่6นะครับผู้เล่นก็ถามว่าแล้วในอนาคตจะมีระบบสลับอาชีพไหมทีมงานก็ตอบว่าตอนนี้ไม่มีครับคือเขาเข้าใจนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยอยากจะลองเล่นอาชีพอื่นๆดูอยากจะลองหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีครับแค่นั้นแหละในอนาคตอาจจะมีก็ได้เขาบอกว่าใช้เวลานานหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คำถามที่7นะครับผู้เล่นก็ถามทีมงานว่าจะมีบทลงโทษให้กับผู้เล่นที่ AFK ใน PVP ไหมทีมงานก็บอกว่าตอนนี้ก็มีแล้วนะมันใช้การได้จริงใช่ไหมคำถามถัดมานะครับก็คือแผนที่ PVP เนี่ยจะกลายเป็นแผนที่ที่แบบ Open World หรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีคำถามถัดมานะครับทางผู้เล่นเนี่ยได้ถามว่าทีมงานมีแผนที่จะปรับบาลานซ์เกี่ยวกับ PVP ยังไงสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับจะมีการสับคาร์ดไหมทีมงานก็บอกว่าพวกเขากำลังวางแผนและในซีซั่น1เนี่ยก็จะมีการบาลานซ์สำหรับผู้เล่นใหม่เกี่ยวกับระบบ PVP ด้วยแต่ก็เหมือนเดิมครับสลับคาร์ดไม่มี
คำถามสุดท้ายนะครับก็คือในเกมจะมีกิลเวอร์ซัสกิลหรือเปล่าทีมงานก็บอกว่าเป็นระบบที่ผู้เล่นสนใจเยอะมากๆและก็อยากจะให้มีเร็วๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีส่วนคำถามสุดท้ายที่เห็นในสไลด์นะครับคำถามแม่งซ้ำครับไม่รู้ตอนเขาทำสไลด์เขาได้เช็คหรือเปล่าและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับจากไลฟ์ซีซั่น1ของ Talisland ซึ่งส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าช่วงกันยามันก็มีอะไรให้ทำนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าเกมแนวนี้เนี่ยตอนกันยาเนี่ยก็มี World of Warcraft Expansion ใหม่ถัดไปช่วงตุลานะครับก็มี Thorn and Liberty Subglobal อีกแล้ว Talisland จะอยู่ยังไงครับเพราะผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย Talisland เนี่ยเป็น MMO ที่สนุกนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วน่าเป็นห่วงมากๆครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงเกี่ยวกับซีซั่น1แล้วก็ระยะเวลาในการอัปเดตที่มันทิ้งช่วงนานพอสมควรโดยตอนแรกเนี่ยผมก็แพลนว่าผมจะกลับเข้าไปเล่นต่อตอนซีซั่น1มาปรากฏว่าตุลาเลยนะก็ตามนั้นครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า